ว่าที่เจอบ่าวอีซึงกิเปิดใจทำไมเลือกดาราสาวคนนี้เป็นแม่ของลูกอีซึงกิเลซังจีไอแสดงความรักต่ออีดาอินคู่มั่นของเขาในการสัมภาษณ์และบอกว่าเขาเต็มใจที่จะเสียงแต่งงานกับเธอในบทสัมภาษณ์ของนิตยาา Career, สาร GQ Korea ฉบับเดือนมีนาคมที่เผยแพร่มเมื่อวันที่27เดือนกุมภาพ,พันธ์อีซึงกีกล่าวถึงการแต่งงานของเขากับอีดาอิน เขาเล่าว่าผมเป็นคนใจเย็นและไม่เมินเฉยตอนที่นำเสนอข่าวการแต่งงานเป็นเวลานานแล้วที่ผมตัดสินใจแต่งงานผมรู้สึกสบายใจตั้งแต่วินาทีที่ตัดสินใจแต่งงานกับเธอเธอเป็นคนที่พยายามอย่างมากและมอบความรักคอยอยู่เคียงข้างฉันแต่ฉันรู้สึกประหม่ามากตอนที่ฉันเขียนจดหมายเพื่อประกาศการแต่งงานของเขา เขาเล่าต่อว่าเมื่อพูดถึงความรักฉันมีความกล้าหาญและความมั่นใจมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมฉันถึงถอยไม่ได้และฉันก็มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งที่จะไม่ยอมแพ้อีซึงกิยังพูดถึงการบริจาคเพื่อการกุศลล่าสุดของเขาและอธิบายว่าเงินนั้นมีความหมายมากสำหรับฉันมันเป็นเงินที่ฉันทุ่มเทในวัยเด็กหลังจากผ่านความเครียด ความเจ็บปวดและความทุกข์ใจดังนั้นฉันจึงอยากบริจาคมันหายโตกับที่ที่ฉันสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเงินนั้นถูกใช้ไปที่ไหนในขณะเดียวกันอีซึงกิประกาศเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพัานธ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาวางแผนที่จะแต่งงานกับอีดาอินในเดือนเมษายนทั้งสองจะแต่งงานกันในวันที่7เดือนเมษายนที่โรงแรมในกรุงโซล